จังหวัดนครปฐมไทยดำร่วมใจเทิดทายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษา เมื่อเวลา13นาฬิกาที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านไผ่คอกเนื้ออำเภอบางหลวงจังหวัดนคนปรปฐมจัดงานไทยดำร่วมใจเทิดไทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแด่แม่ของแผ่นดินมูลนิธิ ไทยทรงดำแห่งประเทศไทยจัดเฉลิมพระเกียรติด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายสวยัยเพชรรุ่นประธานมูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทยเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายบุญเลิศยอดแก้วรองประธานมูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทยนายนครพรมจันทร์ นายกสมาคมไทยทรงดำนายสอนเทพสอนทองนาลายทองดออรจิดาภานาลายทองร่วมขับเคลื่อนง,งานในครั้งนี้ค่ะและหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนประชาชนชาวไทยทรงดำทั่วประเทศ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเท่าไทยทรงดาพร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาทรงบำบัดทุกขบำรงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ทรงแนะนำอาชีพและฝึกวิชาชีพให้แก่ราษฎรทำให้ประชาชนมีความกินอยู่ที่ดีมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทรงมีโครงการในพระราชดำริส่วนพระองค์ที่ทรงคุณค่ามหาศาลแก่ประเทศชาติโดยเฉพาะโครงการด้านอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติไทยอาทิโครงการส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งต่อมาเรียกว่าโมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยพระองค์ทรงนำประชาชนชาวไทยที่อยู่ห่างไกลได้ฝึกฝีมือในการทอผ้าจักสารและประดิษฐ์เครื่องใช้เชิงวัฒนธรรมต่างๆ ในด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีโครงการป่ารักน้ำที่ทรงเริ่มมาเกือบ30ปีไปจนถึงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและการฟื้นฟูปะการังในท้องทะเลมูลนิธิไทยทรงดำแห่งประเทศไทยได้รวมพลังชาวไทยทรงดำทั่วประเทศร่วมใจเทิดไทยเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน โดยต่างน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ที่ชาวไทยทรงดำได้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในประเทศไทยรวมระยะเวลากว่า200ปีโดยในงานได้มีการอัญเชิญพระไตรปิฎกและทศชาติชาดกไว้ที่เรือนไทยทรงดำจากนั้นประธานในพิธีเปิดกรวยเครื่องสักการะ กล่าวคำอาเสลวาตพระปัญญาวชิราพรประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสโมโธธนียกาถา10คำพี10ความดีบารมี30ทั์ซึ่งในช่วงของวัฒนธรรมประเพณีชาวไทยทรงดำได้ร่วมสืบสารและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่โดยมีพิธีขอขมากรรมต่อกันและร่วมร้องเพลงไทยดำลำพันธ์ํำแคนฟอนแคน บรรยากาศเป็นไปด้วยความจงรักภักดีและความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนิว24สุกันวรลีสุวรรณรายงาน